ปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นมีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกครับในขณะเดียวกันตอนนี้เรามีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมครับความพยายามนี้ถูกผลักดันในการประชุมสุดยอดอาเซียนครับแต่ก่อนที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้วันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมครับที่โรงแรม The Athene Hotel Bangkok A Luxury Collection Hotel กรุงเทพมหานครในวันนี้ก็เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครับก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่22และ23มิถุนายนครับซึ่งการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนั้นเป็นการประชุมร่วมกันของปลัดกระทรวงเพื่อหารือในหัวข้อและประเด็นต่างๆมีการซักซ้อมทำความเข้าใจในแต่ละประเด็นและหัวข้อรวมถึงการเตรียมการในเรื่องของเอกสารที่จะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมระดับผู้นำรับทราบสำหรับประเทศเราประเทศไทยเรานะครับเป็นนางบุษยามาดเล็งปลัดกระทรวงการต่างประเทศครับทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในฐานะที่ประเทศไทยนั้นเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั่นเองครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่9นาฬิกามีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมเตรียมการของคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนเฉพาะฝ่ายอาเซียนครับซึ่งล่าสุดจาก20บทที่ต้องมีการพูดคุยกันได้เจรจาแล้วเสร็จไปแล้ว7บทส่วนอีก13บทอย่างเช่นการระงับข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญาการเงินโทรคมนาคมการเยียวยาทางการค้าและกฎว่าด้วยท้องถิ่นกำเนิดสินค้ารวมทั้งการเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุนอยู่ระหว่างการเจรจาครับคาดว่าอาจใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อที่จะหาข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอให้การประชุมผู้นำอาเซียนรับทราบกันต่อไปครับขณะที่ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยครั้งที่12ครับคุณผู้ชมครับภาพรวมใหญ่ๆในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้คาดว่าจะมีการประชุมแล้วก็พูดคุยในประเด็นผลักดันให้เกิดการพัฒนาท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยจะขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักนะครับอย่างเสาการเมืองความมั่นคงเสาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมเช่นปัญหาความมั่นคงไซเบอร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนการเตรียมพร้อมให้อาเซียนรับมือกับยุคดิจิทัลและการเริ่มแห่งปีวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนครับ